สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เห็นด้านหลังผมนั้นก็คือหลังคาที่จอดรถส่วนที่ต่อเติมไปจากบ้านครับมุงด้วยแผ่นเมทัลชีทครับใต้หลังคาเวลาประมาณสัก10โมงเที่ยงบ่าย2บ่าย3นั้นร้อนมากครับวันนี้ผมจะติดฉนวนติดตั้งใต้หลังคาฉนวนแบบนี้นะครับเรียกว่าฉนวน PE วิธีการติดตั้งนั้นจะต้องเป็นไปในแบบฉบับของสมชาย DIY ก็คือง่ายคนทั่วไปที่ไม่ใช่ช่างต้องทำได้จริงใช้เครื่องมือน้อยและที่สำคัญต้องประหยัดต้นทุนด้วยครับสำหรับข้อมูลรายละเอียดของฉนวนที่ผมจะติดตั้งในวันนี้เรียกว่าเป็นฉนวนโฟม PE แบบมีฟอยล์2ด้านนะครับมีฟอยล์ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังหรือว่าด้านบนและด้านล่างความหนา5มิลหน้ากว้าง90เซนความยาว8เมตรราคาม้วนละ 2,000 บาทครับหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปรวมทั้งใน Lazada นะครับสำหรับการเปรียบเทียบราคาโดยเฉพาะใน Lazada นั้นให้ดูที่ตารางเมตรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าราคาขึ้นมา400มั่ง300มั่งบางร้านขึ้น 1,500 1,800 เนี่ยเป็นเพราะตารางเมตรอาจจะไม่เท่านะครับเช็คดูที่ตารางเมตรอย่างตัวที่ผมใช้อยู่นี่นะครับ 7.2 ตารางเมตรประมาณ270บาทต่อตารางเมตรนะครับดูที่ตารางเมตรเท่ากันเอามาหารกันก็จะรู้สามารถเปรียบเทียบราคาได้และก็มีตัวเลขที่จะต้องดูอีกก็คือเรื่องของค่าการสะท้อนรังสีความร้อนนะครับเปรียบเทียบว่าแต่ละราคาเท่ากันหรือเปล่าอันนี้คือ 95% ถ้ามากกว่านี้ก็ยิ่งดีครับ 96 97นั่นจะดีกว่าและก็ยังต้องดูค่าการต้านทานความร้อนหรือที่เรียกว่า R ค่า R value เนี่ยอันนี้คือ19นะครับถ้ามีความต้านทานมากมันก็ตัวเลขก็จะสูงขึ้นนะครับอาจจะเป็น 20-30 นั่นยิ่งดีกว่านะครับระหว่างแผ่นเมทัลชีทกับจันทันจะมีช่องว่างช่องว่างก็คือเป็นขนาดของแปรก็คือนิ้วครึ่งช่องนี้ที่ผมจะสอดแผ่นฉนวนเข้าไปครับแต่ปัญหาก็คือแปรระยะของแปรเนี่ยมัน1เมตรแต่หน้ากว้างของแผ่นฉนวนคือ90เซนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการตัดต่อแปะเพื่อให้สามารถที่จะปิดช่องว่าง1เมตรได้พอดีผมจะต้องต่อ2แผ่นเข้าด้วยกันนะครับผมใช้เทปที่เป็นเทปใสแบบนี้นะครับถ้าใครที่จะใช้เป็นเทปอลูมิเนียมเทปฟอยล์ก็ยิ่งดีเลยครับแต่ว่ามันจะแพงแล้วก็บ้านผมไม่มีก็เลยใช้เทปใสแบบนี้มาต่อวัดระยะที่ต้องการตัดก็คือ1เมตรนะครับก็คือตรงนี้ฉะนั้นผมก็ตัดเลยจะได้หน้ากว้างที่มีขนาด1เมตรพอดีนะครับซึ่งก็จะเข้าไปในช่องของระหว่างแปร2ตัวระยะห่างจันทัน2ตัวคือ1เมตรถ้าผมเอาฉนวนพาดจันทันตัวนี้แล้วก็ไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการย้วยหรือว่าตกท้องช้างนะครับผมจึงใช้ตัวนี่ฮะเหล็กเส้นเหล็กซีไลเหล็กซีไลแบบนี้เส้นละ40บาทนะครับมีความยาว4เมตรแต่ว่าถ้าหนาหน่อยเนี่ยมันก็จะกลายเป็น50กว่าบาทหรือถูกหน่อยก็38 37ตามร้านเข
ขายวัสดุก่อสร้างมีขายนะครับผมจะผูกลวดติดขึ้นไปก่อนนะครับแล้วดูว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าถ้ามันยังยั่วอยู่ผมก็จะเพิ่มเป็น2เส้นนะครับผมแขวนตัววัดอุณหภูมิอยู่ห่างจากหลังคาประมาณ1ฟุตอ่านได้ 34.6 องศาเซลเซียสขณะนี้เป็นเวลา10โมงขั้นตอนต่อไปผมจะทำการสอดแผ่นฉนวนเข้ากับระหว่างดังทางกับหลังคาครับบางจุดนั้นมันมีการย้วยตกท้องช้างลงมาบ้างนะครับผมจะใช้แผ่นเป็นแผ่นแคลมป์ของแผ่นโพลีนะครับมาวางตรงขอบเพื่อจะแก้ปัญหาที่ย้วยหรือว่าตกท้องช้างตรงนั้นแดดออกจัดมากนะครับแดดเปรี้ยงเวลาประมาณ11โมงเรามาดูว่าอุณหภูมิที่ใต้หลังคาห่างมาจากหลังคา1ฟุตเนี่ยจะอ่านได้เท่าไหร่ครับอ่านได้เท่ากับ 33.8 ต่างกันเล็กน้อยนะครับจากตอนแรกนั้น 34.6 ต่างกันประมาณ1องศาวัดอุณหภูมิก่อนติดกับหลังติดแตกต่างกันประมาณ 1-2 องศาก็คือเย็นลงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าการวัดนั้นมันไม่ได้เทียบแอปเปิลกับแอปเปิลก็คือวัดในเวลาที่ต่างกันผมเริ่มติดตั้งตอน10โมงตอนนี้11โมงครึ่งนะครับมุมองศาของดวงอาทิตย์ก็ต่างกันแถมลมที่พัดก็มีส่วนเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ถือว่าติดตั้งแล้วลดลงมานิดเดียวแต่อยู่ที่ความรู้สึกมากกว่าว่าถ้าติดตั้งแล้วเย็นลงบ้างนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับพื้นที่ของหลังคายาวประมาณ6เมตรกว้างประมาณ5เมตรนะครับผมใช้ต้นทุนไปประมาณสัก 7-8,000 ใช้ม้วนที่เป็น PE โฟมนั้น4ม้วนม้วนละ2,000 บาทครับแล้วก็กับอุปกรณ์อื่นเล็กน้อยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสมชาย DIY วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ